การกลับมาของ Modern Warfare ของกัปตันราคากัปตันไพรส์ You are the target สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนในรายการขยี้สัตว์ครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมภาคต่อในตำนานที่ใครหลายคนเนี่ยรอคอย Modern Warfare นั่นเองนะครับกับภาคล่าสุดของ Call of Duty ที่มีการกึ่งๆรีบูทกึ่งๆรีเมคปนๆกันเนี่ยนะครับผมที่กำลังจะวางจำหน่ายในวันที่25ตุลาคมนี้แล้วนะครับแต่ว่าเวลาไทยเนี่ยน่าจะ26ใช่ครับเออนะครับก็ถ้าหากใครไม่รู้จักนะครับนี่คือเกม FPS เกมนึงนะครับที่ขายดิบขายดีมากๆโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาแม้มันจะออกปีละภาคก็ตามใช่นะครับแล้วแบบต่อให้ภาคนั้นคนด่าแม่งก็ทำยอดขายได้ในระดับที่แบบว่าเละเทะใช่นะครับในระดับที่ว่าค่ายอื่นกูบอกกูอยากได้ยอดอย่างนี้บ้างอะโดนด่าก็ยอมนะครับผมแต่ว่ามีคนนึงเนี่ยเขาโดนด่าเขาก็ไม่หยุดเหมือนกันใช่ครับคนคนนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมุกโดนโดนรองเท้าอะไรใส่เต็มเต็มไม่ได้ไอ้นี่ไงที่เด็กมัธยมชอบไงรองเท้าผ้าใบทำไมอ่ะใส่แล้วหนีบส้นไหมไงไม่ใช่สมัยนี้ยังทำกันอยู่ป่าวะเอ้ยแล้วมันพอมันหนีบบ่อยๆสุดท้ายนะมันจะเก่าแล้วมันก็เลยสุดท้ายแม่งตัดทิ้งเลยเว้ยเออยอมรองเท้าแตะใส่เต็มๆไม่ได้เพราะว่าต้องแตะต้องจูนหน่อยนิดนึงนะครับสำหรับ Call of Duty Modern Warfare นะครับ26ตุลาคมนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยฝั่ง PC เนี่ยนะครับรอเล่นได้เลยบน Battle.net แน่นอนว่า Blizzard เนี่ยมันก็เป็นบริษัทลูกของ Activision Blizzard ชื่อบริษัทแม่ Activision Blizzard แล้วก็ออกมาเป็น Activision กับ Blizzard ใช่ไม่งงอีกทีนึงแต่ว่าเขาอยู่ในเครือเดียวกันใช่นะครับเป็นแพลตฟอร์มเดียวนะครับที่ตัว Modern Warfare ภาค PC เนี่ยจะมาลงให้ส่วนคอนโซลแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับ Xbox One กับ PlayStation 4มีอยู่แล้วนะครับและภาคนี้พิเศษกว่าภาคเก่าๆที่ผ่านมาครับ Crossplay หรือว่าเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยเล่นบนไหนผมเล่นบน PC เล่นบน PC แต่ผมใช้จอยเล่นใช้จอยเล่นไอ้ยาเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะถนัดจอยมากกว่าอ๋อวิหายากผมก็เลยอยากลองสักหน่อยไม่เล่นบน PS4 ไปวะเออจะมาเล่น PC มันได้สเปคที่ดีกว่าไงใช่เฟรมลงเฟรมเรทเนาะใช่ครับเออนะครับผมก็เลยลองปรากฏว่ายับไม่ทันไม่ทันบางทีแค่ได้ยินเสียงฝีเท้าจากข้างหลังปุ๊บกูตายละยังไม่ทันหันเลยต้องบอกก่อนว่าฝั่งผู้เล่นบนคอนโซลเนี่ยเขาจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเจอฝั่งผู้เล่น PC ที่ใช้คอนโทรลเลอร์หรือว่าใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดใช่ครับซึ่งถ้าคุณไม่อยากให้ความเหลื่อมล้ำของเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยมันมาเอาเปรียบคุณก็เลือกได้ว่าเฮ้ย PC ที่จะเข้ามาจอยห้องเนี่ยใช้เฉพาะคอนโทรลเลอร์เท่านั้นนะครับเลือกได้แต่ถ้าใครมั่นใจซึ่งผมว่ามีเยอะแหละแบบคนที่แบบใช้คอนโทรลเลอร์แต่แบบมาเหอะเรียกว่าระดับโปรแล้วนะครับอยากจะเจอกับเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยก็เลือกได้เหมือนกันสำหรับภาคนี้ครับพี่อาร์มดูเทเลอร์ดูอะไรมาลองเบต้ามาเป็นไงคิดว่าน่าเล่นไหมในฐานะแฟนของ Modern Warfare ของ Call of Duty ผมว่าเป็นใครก็ต้องกรี๊ดการกลับมาของ Modern Warfare ของกัปตันราคากัปตันไพรส์แต่ทีนี้มันมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงที่ค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงกันที่เรารู้กันดีก็คือโหมด Survival ที่เป็นส่วนหนึ่งของโหมด Spec Ops ครับที่จะ Exclusive กับ PlayStation 4 1ปี คือ PS4 จะได้ไปเล่นก่อนเลย1ปี Xbox รอ PC รอรอครับปีหนึ่งเลยนะโหมดเกมนึงเลยอ่ะแม้คุณจะจ่ายเท่ากันก็ตามทีนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของมันมีคนที่ปล่อยข่าวลือออกมาเขาปล่อยข่าวลือออกมาว่า Activision กับ Infinity Ward เนี่ยเขาเตรียมที่จะปล่อย Loot Box ที่ Loot Box ตามปกติเราเข้าใจว่ามันจะเป็นของพวกสกินเสื้อผ้าปืนไม่มีผลกับเกมเพลย์ใช่จะเป็นแค่ของตกแต่งแต่ว่าใน Modern Warfare เนี่ยมันจะมีไอเทมที่เป็นอาวุธอยู่ใน Loot Box ด้วยโอ้ยถ้าเป็นตามข่าวลือนี้จริงบอกเลยว่า Battlefront Model มาเลยแน่นอนว่าเกมเมอร์อย่างเราต้องไม่ชอบไปแล้วเราไม่ต้องการการเพย์ทูวินอ่ะถ้าใครเพย์ทูวินเรามันไม่แฟร์กับคนที่จ่ายเงินปกติยิ่งคืองี้ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นเกมระดับ Triple A จ่ายราคาแพงมาขนาดนี้แล้วยังจะต้องมาเจออีกขั้นหนึ่งของการจ่ายอีกโดยเฉพาะคนที่มีเงินให้ถลุงอ่ะนะครับเขาจ่ายอยู่แล้วซึ่งอาจจะทำให้แบบว่าเกิดความได้เปรียบบางอย่างขึ้นมาในด้านของเช่นแบบการเข้าถึงคอนเทนต์บางอย่างเร็วกว่าเก่งได้เร็วขึ้นเก่งได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งนั่นแหละมันไม่แฟร์เพราะฉะนั้นเมื่อ2เรื่องนี้
มันปะทุในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยมันเกิดผลอยู่อย่างนึงก็คือตามข่าวลือนะเขาบอกว่ามีคนที่แคนเซิลยอดการจอง Modern Warfare ก็คือพรีออเดอร์ไว้แคนเซิลเลยขอแคนเซิลเลยกับร้านซึ่งมันเยอะถึงขนาดที่ว่ามันส่งผลให้ทาง Activision เนี่ยเรียกประชุมด่วน ว่าเฮ้ยเราต้องจัดการกับเรื่องนี้แล้วเราต้องทำยังไงกันมันดีซึ่งอันนี้ย้อนไปนิดนึงแม่งคือข่าวลือใช่ครับข่าวลือนะครับซึ่งยังไม่มีการยืนยันว่ามันจริงหรือไม่จริงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือมันมียอดพรีออเดอร์ลดลงจนถึงขนาดที่ว่า Activision เนี่ยต้องเรียกประชุมทางผู้พัฒนาทาง Infinity Ward เนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าจริงๆอ่ะทางทีมพัฒนาเขาอยากให้ทุกคนน่ะได้เล่นอะไรที่มันสมบูรณ์ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันแต่บางอย่างเนี่ยมันก็จะมีอาจจะมีคนบางคนอาจจะได้ยินเรื่องข่าวลือครับอะไรมาก่อนอันนี้เขาเนี่ยอยากให้พวกเราอ่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวลือนั้นเพราะว่าทาง Activision ทาง Infinity Ward เนี่ยยังไม่เคยประกาศออกมาเลย อย่าเพิ่งไปเชื่อเอาง่ายๆคือออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้เลยแต่ว่ามันก็ต้องมองว่าใครใหญ่ๆปกติแล้วอ่ะเขาจะไม่คอมเมนต์กับเรื่องข่าวลือแม้ว่ามันจะเป็นข่าวลือในด้านดีหรือด้านแย่ถ้ามองในแง่นี้ก็จริงก็ต้องมองทางผู้พัฒนาเขาด้วยแต่ถ้าสมมุติว่ามันแบบมันจะเอามาจริงๆแล้วมันออกมาเบรกอย่างนี้ก็อย่างน้อยใจชื้นหน่อยว่ามันเขาอาจจะเปลี่ยนใจไม่เอาเข้ามาในเกมก็เป็นได้แต่ทีนี้จุดสังเกตมันมีอยู่อย่างนึงก็คือ คนที่เขาออกมาปล่อยข่าวลือเนี่ยเขามาปล่อยผ่าน Twitter ซึ่งหนึ่งในผู้ติดตามก็คือทีมงานของ Infinity Ward เองบางทีมันมีข่าวลือที่เขาบอกว่า Modern Warfare ภาคนี้มันจะมีข้อดีตรงนั้นตรงนี้ครับเป็นข่าวลือที่ยังไม่มีการยืนยันพอเขาปล่อยออกมาปุ๊บไอ้ทีมงานคนนั้นไปกดไลค์ก็เหมือนเป็นการยืนยันไกลๆไอ้นี่นี่เอาไม่รู้มันอาจจะข่าวลือแม่งขำดีว่ะแม่งไม่จริงสักอย่างเลยกูกดไลค์กูชอบอ่ะอย่างนี้ก็ได้ไงเอาไม่รู้แต่พอมีปล่อยข่าวลือด้านลบปุ๊บ Infinity Ward รีบออกมาปรามเลยว่าอารมณ์เหมือนอารอนมีพิรุษเฮ้ยอย่าไปเชื่อมันแค่ข่าวลืออะไรเงี้ยเหมือนหล่อนเลิกเหมือนอีก Activision ดูเลิกลักคนก็แบบแล้วทำไมทีเรื่องดีๆมึงไม่เห็นปฏิเสธเลยอะไรเงี้ยมันก็จะวนไปอย่างที่ผมบอกว่า บริษัทใหญ่ครับเขาไม่สามารถดำเนินการตัดสินใจขึ้นอยู่กับข่าวลือได้มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ความมั่นคงเขาเอาจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันเบื้องบนสั่งอะไรมาแล้วนโยบายมายังไงแล้วมันก็จะเป็นตามนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าตัวเกมจะวางจำหน่ายนี่แหละอันนี้ก็เป็นดราม่านึงนะครับที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งผู้เล่นต่างประเทศที่มีการปล่อยข่าวลือมานะครับทีนี้ย้อนกลับเดี๋ยวจะมีดราม่าในไทยเหมือนกันดราม่าเล็กๆแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนี้กลับมาตรงในเรื่องของการที่เราเข้าไปได้เล่นทดสอบตัวเกมมาก่อนตัวเกมเปิดทดสอบแล้วนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับมีการทดสอบเบต้าโหมดต่างๆที่เอามาให้เล่นเนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะทีมเดธแมทแน่นอนมีอยู่แล้วอันนี้คลาสสิกและหลายๆคนน่าจะวนกันอยู่โหมดนี้เยอะ ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ตอนแข่งกับ Call of Duty ตอนเบต้ากูแทบไม่แตะโหมดอื่นที่เขาเอาใส่เข้ามาเลย ทีมเดธแมทนะครับแล้วก็เอาโหมดอย่างอะไรยึดจุดผมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วมีแบบไปแย่งระเบิดกันบ้างไซเบอร์แท็กนะครับตายแล้วตายเลยอะไรพวกเนี้ย และที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือกันไฟครับ2 v 2นะครับซึ่งจากที่ลองเข้าไปเล่นมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแม่งเครียดว่ะใช่มันบีบคั้นนะครับแม่งคอมเพทิทีฟมากเลยหมดเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความท้าทายใช่มันเกมมันท้าทายแต่ถามว่ามันหนุกมั้ยมันหนุกนะใช่ครับมันมีความสนุกของมันสำหรับคนที่ชอบแม่งลุ้นแบบลุ้นชิบหายเลยคุณมันจะไม่สามารถเดินแล้วเจอใครก็ยิงได้เหมือนทีมเดธแมทคุณจะต้องศึกษาแมปต้องรู้จุดว่าเฮ้ยมันศัตรูมันน่าจะไปทางนี้มันน่าจะไปทางนั้นอันนี้คุณอาจจะต้องตั้งปืนรอไว้เลยว่ามันน่าจะโผล่อย่างนี้แน่ใช่และอย่างมันคือเกมเพลย์แบบ 2v2 เนี่ยนะฮะเลยทำให้แบบว่าความได้เปรียบมันจะเกิดขึ้นทันทีถ้ามีใครคนหนึ่งตายใช่ครับแล้วแทบจะเป็นผลชี้ชนะคือถ้ามันเหลือ2ต่อ1ปั๊บอ่ะมันแทบจะการันตี 100% ได้เลยนะว่าคุณจะเป็นฝ่ายชนะถ้าคุณอยู่ฝั่ง2คนอีกโหมดนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือกราวผู้ตรงมันคือ Conquest ของ Battlefield เลยใช่ครับ64ผู้เล่นนะครับ32 versus 32ซึ่งบอกได้เลยว่าจากการเข้าไปลองเล่นมาผมรู้สึกว่า Battlefield ยังทำได้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ต้องจับตามองไปก่อนแล้วกันมันอาจจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในอนาคตเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือ64ผู้เล่นแล้วในแผนที่ที่มันค่อนข้างเล็กกว่า Conquest ของ Battlefield อันนี้ขออิงจากภาค5เลย
ภาคล่าสุดของฝั่งคู่แข่งเลยละกันแผนที่มันจะค่อนข้างใหญ่กว่ามันยังมีได้เห็นคนวิ่งเห็นคนขับรถเห็นคนขับเครื่องบินอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโหมดนี้เนี่ยสำหรับกราวอร์ของ Call of Duty Modern Warfare เนี่ยนะครับเกมเพลย์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเลยมันคือการยิงกันระหว่างผู้เล่น2ตึกประมาณนี้แล้วอีกอย่างคือการยึดพอยต์มันดูจะยากมากเกินเพราะว่าคุณตายปั๊บแม่งวิ2วิคุณเกิดมาแล้วไวเหลือเกินแล้วการเป็นสควอดเนี่ยที่เกมตัวเกมบังคับเนี่ยนะครับการเป็นสควอดประโยชน์ของมันก็คือคุณจะเกิดที่เพื่อนได้แค่นั้นเองมันไม่ได้มีการล้มแล้วชุบเหมือน Battlefield โลแต่ละโลเนี่ยมันจะมีผลแตกต่างกันไปอย่างเมดิกชุบได้ปายายิงควันซัพพอร์ตยิงกดแปลกแจกกระสุนสไนเปอร์ก็แน่นอนส่วนแอสซาวก็แน่นอนมีอาวุธหนักยิงรถถังแต่ว่าเราแทบจะไม่ได้เห็นการขับรถถังหรือเฮลิคอปเตอร์ที่มันใช้กันแบบว่าเยอะๆขนาดนั้นเลยมันกลยุทธ์ได้ไม่เท่า Battlefield เออประมาณนั้นนะครับและอีกอย่างคือถ้าหากคุณฆ่าได้เยอะๆการสโนว์บอลหนักๆมันจะเกิดขึ้นเลยคุณเข้าห้องไปปั๊บยังไม่ทันทำอะไรเลยนะสมมติแม่งจับเข้าไปโอ้โหแป๊บเดียวอ่ะเครื่องบินบินว่อนแล้วเออเจอพวกคิวสตรีคเจออะไรหนักๆผมถึงบอกว่ามันเป็นโหมดที่ต้องการการปรับสมดุลอยู่แต่ถามว่ามันยิงกันมันไหมมันมากตามสไตล์คอร์บิวตี้อันนี้ก็ต้องชมในจุดนี้เหมือนกันยิงกันมันเหลือเกินอ่ะแบบผมอยากได้ความที่แบบว่าทีมเวิร์กหรืออะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามาหน่อยเพราะตอนนี้มันกลายเป็นมั่วไปหมดเออแบบทีมเดทแมทที่ใหญ่ขึ้นเออนะครับแล้วก็แบบว่าแบบเจอเป็นยิงกันรัวๆนะครับโอเคนะฮะก็อันนี้ก็เป็นโหมดหนึ่งแต่ว่าโหมดอื่นๆเนี่ยอย่างที่พูดไปที่นั่งเดิมที่เขามีมาอยู่แล้วทำได้ดีการเพลย์ภาคนี้สนุกนะเสียงประกอบด้วยใช่โอ้โหเสียงปืนนี้ต้องชมอีกอย่างนั่นตึบแล้วก็อีกอย่างนึงโหมด Spec Ops Spec Ops เป็นเหมือนหนึ่งในจุดขายของ Series Modern Warfare คือเขาจะเน้นการเล่นแบบ Co-op กันซึ่งก็อย่างที่เราคุยไปตอนแรกว่ามันจะมี Spec Ops อย่าง Survival Mode จะมีเล่นบนเฉพาะบน PC Survival Mode ก็คือเหมือนเป็น Horde Mode คือให้เราสู้กับ Tower Defense สู้กับตัวเป็นเวฟไอที่บอกว่ามัน Exclusive ปีนึงอ่ะด้วยความที่เกมมันออกแทบจะปีต่อปีแล้วรอ Exclusive ปีนึงเนี่ยผมว่าน่าโกรธแล้วพอคุณรอปีนึงปุ๊บคุณจะอยากเล่น Survival Mode หรือคุณจะอยากเล่น Call of Duty ภาคใหม่นั่นดิ ใช่ถ้าสมมติมันออกปีต่อปีอยู่อ่ะเพราะว่ามันแบบอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เกมซีรีส์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็น Call of Duty หรืออะไรที่มันออกปีต่อปีเนี่ยพอมันพ้นปีปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มร้างโดยเฉพาะฝั่ง PC คนจะเริ่มน้อยลงแต่ฝั่งคอนโซลผู้เล่นอาจจะยังเหนียวแน่นกว่าแหละแต่แน่นอนว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับผู้เล่นยอดผู้เล่นมันจะดิ่งและอีกอย่างคือยิ่งถ้าภาคใหม่มีข่าวลือหรือมีการแอนนาวส์ออกมาในปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวฮะหายและอย่างมันคือจะเป็นสัญญาณด้วยว่าผู้พัฒนาจะใส่ใจแล้วก็อัปเดตน้อยลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนกลัวแล้วก็กังวลนะครับกับการ Exclusive 1ปีของคอนเทนต์หนึ่งในตัวเกมเอางี้งั้นเรามามองในมุมมองของผู้ผลิตดูบ้างแล้วกันว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้อ้าวก็โซนี่จ่ายมันจ่ายอยู่แล้วอ่ะก็มันเป็นการเจรจาทางธุรกิจกันครับแล้วทำไม Activision ต้องอยากได้เงินเพิ่มเอางี้ลองมองไปว่าเกมราคาเกม AAA ปัจจุบันมันราคาอยู่ที่ทางต่างประเทศ60 เหรียญแล้วมันอยู่ที่60เหรียญมาตั้งแต่ยุคหลายไหนแล้วหลายปีแล้วใช่ตั้งแต่ยุค PS2 PS3 PS4 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกราฟิกเกมเพลย์ทุนในการสร้างมันสูงขึ้นตามยุคสมัยด้วยอะไรด้วยใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงยังขายได้ที่60เหรียญต่อถ้าเรามองเราจะเห็นตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้วว่าเกมเนี่ยจะเริ่มมี DLC ที่ต้องจ่ายเงินซื้อใช่เริ่มมี Season Pass ครับนั่นคือช่องทางที่เขาต้องการจะหาเงินได้มากกว่า60เหรียญ Season Pass อย่างที่เราเห็นมันอาจจะเริ่มแพงขึ้นครับบางเกม Season Pass เท่ากับตัวเกมหลักเลยก็มี Season Pass แล้วไม่ได้มีอันเดียว Season Pass 1 Season Pass 2 Year 1 Year 2อะไรประมาณนี้นะครับหรือแบ่งเป็นซีซั่นแล้วแต่นะครับก็เอาเป็นว่าลองมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้นะครับและอีกสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือดราม่าจากฝั่งไทยโอ้จะบอกว่าถ้าหากคุณไปอ่านตามคอมมูต่างๆตามเพจตามอะไรที่เขาลงข่าวเกมคุณจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยวันที่จริงๆมันก็ตั้งแต่วันที่1ตุลามาแล้วนะครับที่ทาง Call of Duty Mobile ใช่ครับเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยซึ่งไอตัวโมบายเนี่ยแน่นอนครับพอมันมาปั๊บโอ้โหมาแล้วเป็นการเหยียดเลยโมบายเหรอเดี๋ยวรอ25ตุลาเดี๋ยวของจริงมาเดี๋ยวของจริงมาโอ้โหบอกเลยว่ายอดขายถล่มทลายมีหน้าสั่นผมถามหน่อยครับว่ามีคนไทยกี่คนที่ควักเงิน 1,800 ซื้อModern Warfare ผมไม่ได้จะอะไรนะแต่อย่างจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคนที่จ่ายเงินในระดับนั้นเนี่ยซื้อเล่นมาเนี่ยมันมีจำนวนน้อยถึงน้อยมากๆถ้าเทียบอัตราส่วนสำหรับคนที่เล่นเกมฟรีหรือว่าเกมบนโทรศัพท์มือถือ
มันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกมของโทรศัพท์มือถือแพลตฟอร์มเนี้ยมันทำให้เกมมันแมสขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นตอนนี้คนที่ไม่รู้จัก Call of Duty จำนวนมากจะรู้จักผ่าน Call of Duty Mobile เขาจะรู้นะครับ UAV คืออะไร Cruise Missile หรือว่าไอ้ Predator Missile คืออะไร Ghost เป็นใครกับ Captain Price คือใครอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มที่แบบว่ารู้เรื่องราวอะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วแบบเผื่อจะเป็นช่องทางในการเปิดใจให้พวกเขาแบบขยับขยายมาเล่นเกมที่เขาเรียกได้ว่าจริงจังมากขึ้นบ้างโทรศัพท์มือถือแน่นอนมันจะแคชชวลกว่าสำหรับกลุ่มคนทั่วไปยิงง่ายกว่าบ้างอะไรมากกว่าเพื่อด้วยความข้อจำกัดของแพลตฟอร์มนะครับก็เอาเป็นว่าอย่าไปเหยียดไปด่าอะไรกันเลยจริงๆผมมองว่าดีแล้วนะที่เขาทำตัวเวอร์ชันโมบายออกมามันทำให้คนที่ไม่ได้เล่นเกมเนี่ยกลายมาเป็นเกมเมอร์ได้มากขึ้นรวมถึงช่วงเวลาที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะเลยก่อนภาคหลักModern Warfareจะออกเดือนหนึ่งครับคือคนก็รู้จักCall of Dutyมากขึ้นคือเนื่องด้วยมันฟรีมันเข้าถึงคนได้ง่ายอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสที่จะซื้อModern Warfareก็จะมีมากขึ้นไปด้วยเรียกว่า Activision มีแต่ได้ก็ได้ใช่เพราะงั้นคุณอย่าไปเดือดร้อนอะไรกับมันเลยครับเพราะว่าคุณจะเลือกเล่นแพลตฟอร์มไหนก็ตามใช่เลือกสิ่งที่คุณถนัดก็พออย่าไปเถียงกันอย่าไปอย่าไปเหยียดกันอะไรนะฮะยังไงก็เป็นถือว่าเป็นเกมเมอร์เหมือนกันและกันนะครับอย่างน้อยๆก็ไม่ว่าจะเล่นบนมือถือหรืออะไรก็ตามแต่แน่นอนว่าความสนุกของบนมือถือยังไงมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเทียบกับการเล่นบนคอนโซลหรือ PC ไม่ได้อยู่แล้วอย่างโหมดเนื้อเรื่องหรือว่าแคมเปญที่มันกำลังจะมาของ Modern Warfare เนี่ยกับตันไพรส์จะพาเราไปไหนจะพาไปรอบยิงใครอะไรยังไงเนี่ยที่ในโมบายมันไม่มีให้อยู่แล้วซึ่งในโมบายเขาก็แบบเอาคนกลุ่มแมสนั่นแหละนะครับมีโหมด Battle Royale สักพักมีซอมบี้มาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมซึ่งอะไรนะปกติ Back Off ถึงจะมีซอมบี้ใช่นะครับแต่ว่าไอ้อะไรคืออันนี้มันอาจจะมีทั้งหมดทุกอย่างก็ได้สำหรับโมบายซอมบี้ก็มา Battle Royale ก็มาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าโหมดแคมเปญหรือว่าคัตซีนดีๆเจ๋งๆภาพสวยๆหรืออะไรบางอย่างที่เวอร์ชันหลักมันมีเนี่ยมันก็อาจจะมีไม่ได้ครับนะครับแต่แน่นอนมันได้เรื่องของความสะดวกทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราบางทีก็แตกต่างกันคงน้อยคนแหละครับเดี๋ยวนี้ที่จะแบบว่ามีโอกาสที่จะแบบมีคอมแรงๆเล่นเกมระดับนี้อยู่บ้านยิ่งเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับกับราคาเกมขนาดนี้ที่ยอดขายในบ้านเราพูดตรงๆน้อยเหลือเกินนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็น AAA ที่ยอดขายหลักแบบโอ้โหระเบิดระเบ้อทำกำไรให้บริษัทมากๆก็ตามแต่ในประเทศไทยครับยังไงก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าผู้เล่นไทยที่จ่ายเงินระดับนี้ซื้อเกมเนี่ยมันมีจำนวนแบบเล็กน้อยมากเหลือเกินยังไงก็อยากให้เข้าใจโลกแล้วก็สภาพสังคมรวมไปถึงการตลาดบ้านเราด้วยจริงๆมันก็ผมก็อยากให้เหมือนแบบคนเล่น Call of Duty บนแบบ PC คอนโซลเนี่ยภาคหลักเนี่ยในบ้านเราแบบยอดระเบิดระเบ้อบ้างอย่างน้อยๆถึงครึ่งนึงของอเมริกาโอ้โหมันคงมีแบบคอมมูเราคงจะแบบนะพอสมควรเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับ Call of Duty Modern Warfare นะครับก็จะมาวันที่25แล้วนะฮะตุลาคมนี้บ้านเราก็น่าจะคับคาบไป26นิดนึงนะครับยังไงตอนนี้เปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับใครที่เล่นบน PC เล่นบน Battle.net นะครับส่วนบนคอนโซลก็ตามนั้นเอ้ยลืมพูดถึงอีกอย่างนึงทิ้งท้ายภาคนี้เกมเพลย์เปลี่ยนรู้ไหมครับยังไงบ้างครับจาก Hit Scan เป็น Bullet Drop แต่จริง Bullet Drop มันมีตั้งแต่ Black Ops 4ก็เรียกว่าเป็นการเดินทางมาในความสมจริงมากขึ้นใช่ครับสมจริงมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันคือภาคแรกของ Modern Warfare ที่เปลี่ยนจาก Hit Scan เป็น Bullet Drop หรือว่า Projectile นะครับแต่ว่าด้วยแผนที่สั้นๆเนี่ยมันก็ยิงโดนอยู่ดีอ่ะก็ยังเร็วอยู่ดีมันก็ยังเป็นเกมเพลย์ที่เร็วอยู่ดีนะครับถ้าหากเทียบกับคู่แข่งเขาอ่ะ Battlefield อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็น Modern Warfare ด้วยนะครับปืนอะไรพวกนี้มันยังไงมันก็จะดูแบบรวดเร็วยิ่งกว่าแต่แน่นอนมันไม่ได้มีอะไรแบบ Exo Suit หรือว่าอะไรมาให้คนกลด่าเหมือนสมัย Infinity ละที่อันนั้นเนี่ยทะลุอวกาศไปนะทะลุอวกาศโอ้โหดิสไลค์เป็นล้านอ่ะในคนยังรับไม่ทันครับดิสไลค์ YouTube อ่ะเป็นล้านเนี่ยภาคนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ลองเบต้าจะบอกเลยว่าเกมเพลย์ภาคนี้มันมากๆอยากให้มาลองกันนะครับตัวเกมจะมาในสิ้นเดือนนี้แล้วรีบเก็บตังค์แล้วไปมันด้วยกันนะครับใน Call of Duty Modern Warfare นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามครับโอเคพบกันใหม่วันเสาร์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กด See First เอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาแล้วครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ เล่น Call of Duty Mobile ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเฮ้ยได้วะได้เขาบอกว่าเขาแยกตัวอีมูอ๋อมันดีแท็กได้ใช่ไหมก็
ถ้าเทียบกับเกมที่ Tencent เคยทำก็มันแยกได้เออนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เหนือกว่านั้นเล่นบนมือถือต่อด็อกต่อเมาส์คีย์บอร์ดดีเทคไม่ได้มันก็จะถือว่าเป็นเล่นบน device มือถือเอาเรื่องมันก็มีคนพยายามหาทางเอาเปรียบคนอื่นได้อยู่ตลอดอ่ะก็แต่เขาจ่าย 2,000 หลักพันเลยนะแต่แบบแต่เต็บเลยเต็บผมบอกเลยเต็บเลยเออนะครับเกมมือถือต้องเล่นบน PC สตรีมเมอร์เยอะแยะเขาก็เล่นโชว์กันบน PC โอเค